ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งกิ่งแม่พันธุ์กันนะคะทุกคนเราก็ไปดูบรรยากาศในการแต่งกิ่งแม่พันธุ์กันเลยนะคะไปกันเลยจ้าอันนี้จะเป็นกิ่ง251นะคะทุกคนอันนี้251เนาะแล้วก็ตัดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอเดิมนะคะตอเดิมและอันนี้ก็เป็นตาของ251นะคะที่เขางอกออกมาโตขนาดนี้แล้วก็ตัดประมาณนี้เลยนะคะเพื่อให้เขางอกออกมากิ่งใหม่ที่สวยกว่าแล้วก็อ่อนกว่าสามารถที่จะไปติดตาได้ถ้าเป็นตาแก่แบบนี้เราไม่สามารถที่จะไปติดตาได้นะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ตายเยอะแล้วก็เวลาคนเขาเอาไปปลูกไม่ดีมากๆเลยนะคะเปอร์เซ็นต์ไม่ดีมากบางทีก็ไม่งอกด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็เราก็จะตัดตอนะคะแค่นี้นะคะเป็นถ้าเทียบกับตอนะคะคืออันนี้เป็นตอเก่าเนาะเป็นตอเก่าเป็นตอดั้งเดิมกับอันนี้เป็นตอใหม่ที่สามารถที่จะงอกออกมาได้เป็นตอพันนะคะอันนี้นะคะเราก็มาแต่งกิ่งแบบนี้กันเลยค่ะคือตัดตอพันให้เหลือช่วงของพัน251ตรงนี้นะคะเพื่อให้เขามีพันที่งอกออกมาเนาะประมาณนี้นะคะเพื่อให้เขามีพันที่งอกออกมานะคะแล้วก็ตัดประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปตัดกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะตรงนี้เราจะมาตัดข้างนี้ก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นที่ร่มมากแต่ถ้าเวลาเราไปตัดข้างนู้นนะคะจะเป็นที่แดดเนาะมาตัดข้างนี้ดีกว่าโอเคไปตัดกันเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัดต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นพันยางที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อที่ให้เขา มีกิ่งไว้ติดตานะคะปีหน้านะคะอันนี้กว่าเขาจะได้กิ่งมานะคะก็2ฉัดประมาณ 2-3 เดือนเนาะก็น่าจะประมาณนั้นเพราะว่าถึงขนาดนั้นแล้วต้นกล้าของเรานะคะก็สามารถที่จะติดตาได้อันนี้เขาก็ประมาณ2ฉัดเลยนะคะ2ฉัดก็จะทำให้กำลังดีกับตานะคะให้กำลังดีกับต้นกล้าเนาะอันนี้เราก็ตัดต้นเสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้ที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะที่ที่มีต้นโตๆอันนี้ก็เหลือแต่ตอแบบนี้นะคะค่ะคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปให้กำลังใจเจ้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณทุกกำลังใจและทุกคอมเมนต์เลยค่ะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าตรงนู้นนะคะ